สวัสดีครับหมออูนะครับวันนี้หมอจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารในเด็กในช่วงหน้าร้อนในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรคระบบทางเดินอาหารในเด็กก็จะมีโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือว่าโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับ wow. ซึ่งสาเหตุของการเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยเด็กๆที่เป็นโรคดังกล่าวอาการที่แสดงก็คือก็จะมีถ่ายเหลวเป็นน้ำบางครั้งถ้าเกิดติดเชื้อแบคทีเรียก็จะมีการถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับบางคนก็จะมีปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้นะครับสำหรับอาการที่ควรรีบไปพบแพทย์นะครับก็คือปวดท้องมากอาเจียนมากอ่อนเพลียกินไม่ได้แล้วก็ถ่ายเหลวหลายครั้งหรือว่าถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับซึ่งแสดงว่าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะต้องได้รับการได้ยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะคือให้กินน้ำเกลือแร่นะครับถ้าเกิดอาการเป็นไม่มากแล้วก็กินยาบรรเทาอาการไปแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากอ่อนเพลียมากปัสสาวะลดลงถ่ายหลายรอบกินไม่ได้เลยก็อาจจะต้องมีการแอดมิทในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางน้ำเกลือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับสำหรับการป้องกันนะครับก็คือรับประทานอาหารที่สุกสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารแล้วก็ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่หมอมาแนะนำมีเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ